นี้นะคะเรามาถึงบันไดที่วัดแล้วนะคะเราจะเดินขึ้นเส้นทางนี้นะคะโอ้โหใกล้เหมือนกันนะคะยาวเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเดินไปกันค่ะแต่เราให้ดูด้านหลังเรานะคะนี่ตรงไหนโอ้ยาวไกลไปเดินรถเมื่อกี้เรากินสเต็กมาเราต้องเดินรถน้ำหนักก่อนนะคะนั่นเขตแนวเขตประชาชนมุมตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่วัดนะคะสวยงามมากวิวสวยมากเลยนะคะสมกับที่เขาล่ำลือเซลฟี่สักหน่อยค่ะขาดไม่ได้เรื่องนี้ใส่เสื้อโค้ทมานะคะทําเหมือนแบบว่าเราขึ้นไปอยู่บนยอดดอยที่มันแบบหนาวนะคะเหมือนเราแบบอยู่แบบว่าภาคเหนืออะไรประมาณนี้นะคะใช้จินตนาการเอานะคะล้วนๆ นะคะอยากไปเชียงใหม่นะแต่ไม่มีตังไปนะเลาะอยู่แถวๆนี้นะคะก็เป็นภูเขาเป็นยอดดอยเหมือนกันนะคะคืนมันจะเท่นะคะยืนเฉยๆมันก็เท่นะคะใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์นะคะด้วยการออกมาเลาะนะคะเพื่อสัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราขึ้นมาได้หลายเด็ดนะคะนี่บันไดขึ้นมานะคะนี่ยาวไกลนะคะเราขึ้นมาได้ที่พักนึงนะคะไปค่ะไปสำรวจกันต่อนะคะขึ้นมานะคะก็จะเป็นจุดพักบันไดพักที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งก็มาดูนะคะช่วงตรงนี้นะคะก็ขึ้นมาได้นี่ค่ะขึ้นมานี่ยาวเลยเป็นช่วงนะคะก็จะต้องเดินไปต่อนะคะยาวไกลไปค่ะนี่นะคะก็เป็นที่พักนะคะให้เราดูวิวได้หนึ่งจุดนะคะเนี่ยเป็นเวิร์กนะคะก็ด้านล่างนะคะก็ดูวิววัดได้นะคะเนี่ยก็เดินไปต่อนะคะนี่เซลฟี่เท่ๆนะคะไม้เลื้อยสวยมากเลยไปต่อทางนี้นะคะทางดินนะคะถามพี่เขาแล้วนะคะกี่พี่ผู้หญิงมาเขาบอกว่า2โลถึงเขาฉลากวัดเขาฉลากนะคะเราเดินแค่นี้แล้วก็เหนื่อยแล้วนี่เราเดินมาจากบันไดวัดนี่นะคะโอ้โหเหนื่อยมากจะเป็นลมวันนี้ไม่ได้นอนด้วยอ่ะนอนไม่อิ่มถึงจุดเช็คอินนิดนึง
ใส่เสื้อโค้ทมาร้อนจะเป็นลมมองดูตรงนี้นะคะเห็นเกาะลอยเลยนะคะด้านนี้เห็นศรีราชาเลยนะคะโอ้เราเหนื่อยค่ะเหงื่อแตกซิกเพื่อนๆค่ะนี่เกาะลอยศรีราชานะคะไกลๆนะอันนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วด้วยโอ้โหมันก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยจะขึ้นมาได้นี่นะคะเห็นตึกศรีราชานะคะนี่นี่ไกลๆนี่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามมากมายมาทางนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะขึ้นมาจะเห็นวัดนะคะนี่นะคะขึ้นมาจะเห็นวิหารวัดมองจากจุดนี้นะคะเราขอเกาะก้อนหินไว้กันเห็นเกาะลอยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเกาะลอยนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นตึกพระอาทิตย์กำลังจะตกเวลา16:54 น.นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกเห็นทะเลเลยนี่นะคะก็จุดเช็คอินบาเนซ่าหมู่สี่บางพระโอ้ยจุดเช็คอินบ้าสุดยอดมันสุดยอด beautiful amazing ด้านนี้สุดยอดนะคะด้านนี้สุดยอดมีผักหวานด้วยนะคะนี่ตรงนี้จะเห็นภูเขาแล้วก็บ้านเอื้ออาทรนะคะทางบ้านเอื้ออาทรเป็นหลังๆเลยอะหลังคาสีฟ้านะคะแต่เราว่าวิวทางด้านนู้นสวยกว่าเพราะมันเป็นทะเลนะคะเหนื่อยไม่ใช่เล่นนะวันนี้เหนื่อยมากนะคะมาแบบไม่พร้อมนะคะเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนโอ้โหตะไคร้บันไดขึ้นมาเหนื่อยมากอันนี้ถึงจุดเช็คอินนะเช็คอินสิ้นหน่อยมาถึงจุดนี้นะคะขอเวลาเซลฟี่ขอเวลาเซลฟี่สักพักนึงนะคะFashion, fashion, spy, spy, style, popkin, 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 popkin.จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับใครไหมยามมาแสเผือกเผือกนะเฮ้ยอ้ามันเผือกนะเฮ้ยเผือกนะเฮ้ยอ้ามันเผือกนะเฮ้ยเผือกนะเฮ้ยอ้ามันเผือกนะเฮ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้อ่ะ
มันหนักหัวเธอวาสับแบกเอาไว้นะเว้ยก็แบกเอาไว้นะเว้ยแบกเอาไว้นะเว้ยก็แบกเอาไว้นะเว้ยแบกเอาไว้นะเว้ยก็แบกเอาไว้นะเว้ยก็แบกเอาไว้นะเว้ยแบกเอาไว้นะเว้ยก็แบกเอาไว้นะเว้ยตรงไปยืนเตี้ยบนหัวมึงป่ะอ่ะใครมีรักเราเราก็อย่าไปรักมันใครมีแค่เราเราก็อย่าไปแค่มันไม่เห็นต้องสนใจไม่เห็นต้องใส่ใจใครมีรักเราเราก็อย่าไปรักนะคะนะคะฟังเพลงที่เราแต่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพิ่งรู้ว่าความอวบอวบของเรามันไปหนักหัวใครหลายๆคนเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะสนุกนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะก็มาพูดถึงวิวนะคะตรงนี้นะคะสวยมากนะคะและก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากเลยนะคะก็เลยชอบไปตามธรรมชาติจุดต่างๆนะคะเพื่อไปถ่ายรูปเล่นนะคะด้านนี้นะคะอาที่กำลังจะตกแล้วนะคะสวยงามมากนะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศหนาวนะคะจะใส่เสื้อโค้ทมานะคะอาที่กำลังจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะไปถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะมาค่ะหันมาดิคะเป็นจุดเช็คอินนะคะแล้วเราก็ชอบภูเขานะคะเราก็เลยชอบไปตามแหล่งธรรมชาติต่างๆนะคะเราเป็นคนที่ชอบภูเขานะคะเราไม่ชอบทะเลเพราะว่าทะเลมันเข้มก็ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินไม้ไผ่นะคะตามมองค่ะเข้ามาใกล้หน่อยค่ะสวยงามมากนะคะก็ขึ้นมาเหนื่อยนิดนึงแต่โอเคนะคะก็บรรยากาศดีมากนะคะบางพระนะคะบ้านเรานะคะมีธรรมชาติดีๆให้ได้สัมผัสนะคะอย่าลืมมาเที่ยวชมออกกำลังกายกันนะคะเฮ้ค่ะเฮ้ค่ะกล้องค่ะกล้องโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเพียงเท่านี้นะคะและติดตามนะคะ YouTube ของเรานะคะป๊อปกลิ่นนะคะ POP นะคะ KLIN นะคะแล้วเราก็จะนำเสนอนะคะที่เที่ยวสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเย้ๆ ทิ้งท้ายวิวสวยๆกันนะคะ360องศานะคะเสียวโอ้มันชิคมากเลยอ่ะมันแนวมากเลยอยู่บนนี้นะคะสามร้อยหกสิบองศาอ
ไปเดินสำรวจกันนะคะเราไปดูข้างๆวิหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะข้างด้านในนะคะก็เป็นวิหารวัดนะคะก็สามารถไหว้พระนะคะตรงนี้นะคะมีจุดเช็คอินอีกนะคะเช็คอินนะคะทำดีๆสิคะแดดพาเข้ามาใกล้ๆเลยแสงเยอะไปอ่ะโอเคกล้องขึ้นไหนพาซ้ายพาขวาพาซ้ายค่ะเข้ามาใกล้ย้อนตรงนี้เป็นแนวไม้ไผ่นะคะตามติพาดขึ้นบนเลยค่ะแล้วพาดก็ไปค่ะพาดไปขึ้นบนพาดจะมาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราจะมาเช็คอินได้นะคะสวยงามมากนะคะก็ตามมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะนี่นะคะคนมาอยู่ตรงนี้ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วซึ่งเราอาจจะไม่รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะคะแสงเยอะนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะเราถ่ายด้านนี้นะคะจะเห็นเลยว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะแสงก็จะแสบตามากตากล้องเราตาบอดไปแล้วนะคะก็ถ่ายเองนะคะตากล้องถ่ายบอดแล้วนะคะถ่ายเองดีกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกตรงนี้จะเป็นวิวศรีราชาเลยนะคะเห็นตึกเลยนะคะเนี่ยสวยงามตากล้องตาบอดเป็น1คนแล้วนะคะคือแสงพระอาทิตย์แบบจัดมากค่ะโอเคก็ตรงนี้นะคะเข้าไปกราบพระได้นะคะก็โอเคเราจะกลับแล้วค่ะไหว้พระบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแสงจัดมากตาข้างตาบอดไปแล้วนะคะ
อันนี้เราไม่รอนะคะเพราะว่ามันจะมืดนะคะเพราะว่าเราต้องเดินลงอีกนานโอเคตรงนี้นะคะคือแถมนะคะเพราะว่าขึ้นมาเหนื่อยมากนะคะจะลงง่ายๆได้ไงนะคะเราก็ต้องถ่ายให้ทั่วก่อนนะคะถ่ายกับดอกไม้สวยๆกันนะคะต้นผักหวานก็ต้นสะเดาเยอะมากค่ะตรงนี้เป็นทางดีมากเลยอ่ะเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดคือเราอยากจะบอกว่ากว่าจะเดินมาถึงนะคะเอวลันปัดลันปัดเลยนะคะกระดูกหนึ่งกอบแกรบคอบแกรบเลยนะคะก็คนที่ก็ออกกำลังกายบ่อยๆนะคะเขาก็50เขาก็ยังฟิตอยู่นะคะแต่เราในทริปนี้นะคะเพื่อนๆเลยนะคะเราต้องสู้ต้องทนอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่ามันไกลขนาดไหนบันไดนะคะทั้งโซมัสสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะแล้วเราจะมาพิชิตมันใหม่